สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่เกม Genshin Impact กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะเปิดกระชาตู้ของท่านไรเดนโชกุนกันนะครับผมซึ่งในหลายเดือนที่แล้วเนี่ยผมเปิดท่านโชกุนไปแล้วผมได้ท่านโชกุนมาในการลอกการันตีนะครับผมซึ่งในครั้งนี้เนี่ยผมไม่ได้หวังที่จะเปิดท่านไรเดนนะครับผมผมหวังที่จะได้เป็นเน็ต4-5ในท่านไรเดนนี้ผมว่าเป็นเน็ตผมต้องการเป็นเน็ตอีกแค่2ตัวเท่านั้นครับท่านผู้ชมอีกแค่2ตัวที่จะทำให้มัน4-5ได้แล้วผมก็จะแบบเป็นเน็ตจะเก่งโคตรๆแล้ว4-5เนี่ยแล้วก็หวังซาร่าด้วยนะครับผมสิงห์ย่านด้วยเพราะว่าสิงห์ย่านผมเองไม่C6ติดซาร่าก็ยังไม่C6ถ้าได้2ตัวนี้มาเพิ่มก็ดีเหมือนกันนะครับผมงั้นเข้าไปกันเสียเวลาเราก็มาเริ่มคลิปเนื้อหากันเลยดีกว่านะครับผมงั้นผมไปละก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นแล้วเมื่อกี้นะครับผมสิงห์ยัน2ตัวซาร่า1ตัวเบนเน็ตไม่ได้เลยโคตรเกลือหวังว่าจะได้เบนเน็ตสักตัวหนึ่งในคลิปนี้นะแต่ก็ไม่ได้นะครับผู้ชมแย่ว่ะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ